ร้านไมโกฮังเป็นร้านที่ขายเทมปุระที่ฮอตฮิตที่สุดในอาราชิยาม่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาราชิยาม่านะคะที่อาราชิยาม่าสเตชันหิมะตกอ่ะร้านไมโกฮังนะคะเป็นร้านที่ขายเทมปุระที่ฮอตฮิตที่สุดในอาราชิยาม่าก็คือถ้าไปแล้ว walk in ไม่ได้นะต้องจองล่วงหน้านะคะแล้วก็เวลาจองล่วงหน้าเนี่ยเจี๊ยบกับพี่ทองไปครั้งที่2แล้วโอ้โหหิมะตกแบบสุดมากไปครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกเราได้กินตอนบ่าย3แล้วเราก็ได้ที่นั่งไม่ดีก็เลยไม่ได้เอาวิดีโอลงนะคะแต่ว่ารอบนี้เราได้ที่นั่งดีแล้วเราก็บ่ายโมงเดือดแยะก็คือรายละเอียดก็ต้องไปจองในที่เว็บที่นี่นะคะโอ้หิมะแรงมากคือแบบเปียกปอนนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าสะพานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพอเดินมาจากข้ามสะพานมาแล้วใช่ปะเราก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆหนาวมากตอนนี้หิมะตกหนักเลยนะคะนี่จะถึงร้านแล้วนะคะเย้หิวข้าวแล้วตอนเนี้ยรอข้ามถนนหิมะตกหนักหนาวมากมามาสเปียกหมดแล้วนะคะเจียก็ลืมเอาหมวกมาไปตรงเมื่อกี้ก็มีคนที่เขามานะคะครอบครัวเขามาต่อคิวอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้จองมากินไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้จองมาก็เขาไม่ได้ต้องจองนะคะหนาวมากเราขอหันหลังให้หิมะカニシシャモシシャモうんอันนี้ก็รายการของกินนะคะก็จะคือตามลิสต์อันนี้ที่เราเขียนไปลำดับเรียงตามนี้เลยนะอ
ตอนนี้ก็คือใช้จอกอันนี้นะคะในการดื่มซุปนะต้องรอให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วก็เทลงมาในนี้ที่นี่ก็คือซุปเติมได้ไม่อั้นที่เด็ดอีกอย่างนึงนะคะก็คือนี่เป็นเกลือนะคะมัทฉะเกลือปกติแล้วก็คล้ายๆพริกเกลือนะคะว้าว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะ 5,500 เยนเราได้เทมปุระเยอะแยะแล้วก็ถ่ายรูปสวยเติมข้าวได้เติมซุปได้ไม่อั้นนะคะมีของหวานให้ด้วยแล้วถ้ายังไงถ้าอยากมาตามรอยเจี๊ยกนะคะที่อาราชิยามาต้องจองที่นี่นะร้านไม่รับวอล์กอินนะคะจองล่วงหน้าเท่านั้นยังไงคะกดไลค์กดติดตามให้เจี๊ยกด้วยนะคะเราจะหาวิดีโอพากินพาเที่ยวในอาราชิยามามาให้ได้ดูอีกนะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะอันนี้ก็ถ้าเราเข้าไปที่ด้านหน้าเว็บไซต์ของทางร้านแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะเจอกับตัวคาเลนเดอร์ที่ให้เราจองนะคะก็เลือกวันเวลาที่เราต้องการจะจองอย่างเช่นเจี๊ยกจะเลือกวันที่29นี่จะให้ดูว่ามันฮอตฮิตจริงๆนะถ้าจะมากินเจี๊ยกแนะนำให้จองล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์2ถึง3อาทิตย์นะคะจะให้ดีก็ได้ถ้าอยากได้ช่วงเวลาแบบเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดือนหนึ่งจองล่วงหน้าเลยเดือนหนึ่งนะคะอย่างเช่นเจี๊ยกจะไปกินวันที่19ก็คลิกวันที่19ไปแล้วก็เลือกจำนวนคนหลังจากนั้นก็เลือกเวลานี่เห็นไหมขนาดจองล่วงหน้า2อาทิตย์นะก็ยังได้เวลาแบบเที่ยงเอ้ยไม่ใช่เที่ยงสิเวลา11โมงเวลาอื่นก็เต็มมาหมดเลยนะคะบ่าย2ครึ่งนี้บ่าย3นี้อ่ะ11โมงก็ได้จองหลังจากนั้นมาหน้านี้เราก็คลิกอันนี้รอบหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่ก็ต่อเป็นราคาต่อคนเลื่อนลงมาอีกแล้วก็คลิกอันนี้นะคะก็จะได้โซนเคาน์เตอร์อันนี้โซนเคาน์เตอร์นี้จะเป็นโซนที่ดีมากๆเจี๊ยกแนะนำเลยจองหลังจากนั้นเราก็ต้องกรอก
รายละเอียดนะคะนู่นนี่นั่นชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลเนาะแล้วก็กดจองพอจองไปถึงปุ๊บเรียบร้อยรอกินเลยค่ะ